และในช่วงคนดาวออนสเตจวันนี้นะครับมาพูดคุยกับผู้กำกับคนนี้ครับผมกับพี่มะเดี่ยวชูเกียรตินั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องของเขานะฮะเป็นลำดับที่12กับเรื่องของมอนโดนั่นเองครับเรื่องนี้เนี่ยได้พระเอกนางเอกแถวหน้ารวมถึงมีกี่รางวัลด้วยฮะเป็นอย่างไรติดตามกับพี่มะเดี่ยวดีกว่าฮะภาพยนตร์เรื่องมอนโดรักโพสลบลืมครับมอนโดเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงคนนึงชื่อยี่หว่าเนาะจะเป็นยูทูบเบอร์ที่กำลังแบบว่าโด่งดังเลยทีเดียวนะนางก็จะเจอปัญหาเรื่องความรักกับเรื่องงานที่แบบว่าจะต้องเลือกทางไหนดีอะไรแบบเนี้ยนางก็ลองใช้เมบอดตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตตัดสินใจแทนจนกระทั่งแบบว่ามันก็เลยเกิดเรื่องต่างๆทั้งดีและร้ายขึ้นจนนำไปสู่อะไรบางอย่างที่ต้องไปรอติดตามชมเนี่ยครับเป็นสปายเรื่องนี้แล้วคุณเคยได้ยินว่าแบบอายุ30จะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยแพร่สะพัดไปทั่วอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วมันต้องมีอะไรวะแล้วถ้าไม่มีอ่ะ